นี่คือหลวงพ่อกลิ่นตาพ่อกลิ่นภาพปิดตาหลวงพ่อกลิ่นพิมพ์อะไรดีครับไปดูเป็นแรกนะพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่นะครับไอ้ที่ตัดอะไรอ่ะรักก็จะแห้งนะครับรักก็จะแห้งพิมพ์ใหญ่นะครับประมาณ247กว่า2470ราวๆนั้นนะครับของท่านมรภาพปี2490 2490นะหลวงพ่อกลิ่นนะ247กว่านะราวๆนั้นน่ะนะท่านแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดมาปี2438ก็การเช่าหาต้องมองนะครับต้องมองรักให้ออกความเก่ารักออกแดงรักแดงเนาะ2490ธรรมรภาพนะครับ2470ท่านคงจะทำใช่ฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการเช่าหากันแล้วกันนะครับตั้งแต่ปี67นะปี67แฟนพันธุ์แท้เขาแยกได้ไหมพี่เต๋อแยกได้ไหมบางคนก็ได้บางคนของท่านยุคต้นท่านจะตีเป็นหลวงพ่อได้หมดคุณเยี่ยมก็ราคาไงโอแต่เซนส่วนน้อยมากที่จะแยกแยะได้เพราะว่าส่วนมากใครจะยัดขายกันเพราะได้ราคาแต่ถ้ามองจริงๆก็มองออกกันใช่ไหมครับใช่ก็มีตำหนิให้มองออกนี่นะครับนี่นะราคาหลักแสนหลักแสนอยู่แล้วนะครับหลวงปู่กลิ่นนะครับครับพิมพ์เล็กอะอย่างเงี้ย